สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เรามาดูแปลงดอกกุหลาบกันนะคะที่เราปลูกไว้อันนี้เข้าฤดูหนาวแล้วนะคะกุหลาบดอกจะสวยมามากอันนี้เราก็มีไม่กี่สายพันธุ์นะคะแต่ว่าคือชอบอะค่ะสีสวยอันนี้พันธุ์ดอกหอมนะคะส่วนใหญ่ที่เราปลูกจะเป็นกุหลาบมอนนะคะกุหลาบมอนดอกดกออกเป็นช่อสวยงามมากนะคะเห็นไหมคะออกเป็นช่ออันนี้ไม่ได้เป็นกุหลาบตัดดอกนะคะแต่ก็สามารถนำไปร้อยพวงมาลัยได้อันนี้มีช่อช่อหนึ่งก็ประมาณ 5-10 ดอกนะคะนี่เริ่มทยอยออกอันนี้สีเหลืองนะคะสีเหลืองหอมมากสีเหลืองแล้วก็มีลายต้นเหมือนกันนะคะอันนี้กำลังตูมๆค่ะยังไม่แน่ชัดว่าสีอะไรนี่กุหลาบสีเหลืองสวยงามมากค่ะกุหลาบจริงๆแล้วเป็นราชินีดอกไม้นะคะนอกจากดอกสวยแล้วยังมีกลิ่นหอมหอมและหอมมากนะคะสีเหลืองดอกซ้อนกุหลาบตระกูลนี้คือดอกจะดกแล้วออกทั้งปีนะคะถ้าดูแลดีๆอันนี้สีม่วงค่ะสีม่วงตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะอันนี้บานหลายวันแล้วสีก็เลยจางออกใหม่ๆม่วงมอนที่เราชอบสุดๆคือต้นนี้นะคะอันนี้ยังบานไม่เต็มที่สีออกโอรสเห็นไหมคะสวยงามมากอันนี้แอบบังคับบานนิดนึงมีปลูกไว้ประดับบ้านนะคะสวยงามมากเดี๋ยวเรามีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับกุหลาบมาฝากนะคะยังไงรบกวนช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ